มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดฉาพาเพลินนะคะทุกคนจำนวนเงินที่เจนนี่ยอมจ่ายแต่ก้าวไม่เอาค่ะหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อเดือนที่ผ่านมานักร้องชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตก็เก็บตัวเงียบมาโดยตลอดนะคะหลังจากที่ออกมาชี้แจงแล้วแต่ยังถูกชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักค่ะล่าสุดเมื่อมรสุมชีวิตเริ่มเบาบางลงเจนนี่แล้วก็นักร้องสาวน้องสาวลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้ออกมานั่งเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เป็นครั้งแรกโดยเจนนี่เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะหลังกระแสข่าวถาโถมจิตใจเป็นอย่างไรบ้างเจนนี่บอกว่าตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะพร้อมจะลุยงานทุกอย่างแล้วค่ะได้กำลังใจจากคนในครอบครัวแล้วก็เอฟซีเลยทำให้เรามีแรงสู้ต่อพร้อม move on สู้งานต่อไปกระแสข่าว 70-30% เป็นอย่างไรบ้างเจนนี่บอกว่าหลังจากที่น้องฟ้องเองก็ไม่ได้มีข่าวอะไรขึ้นมาอีกตอนนี้ก็รอหมายศาลแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานหนูไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเท่าไหร่นะคะจะชนะหรือว่าแพ้ก็ดูกันที่หลักฐานมากกว่าค่ะการเกิดเรื่อง 2-3 วันแรกนั้นทาก Facebook หาครอบครัวของน้องแต่ไม่ได้รับการติดต่อมาจนเกิดเป็นข่าวใหญ่หลังให้ผู้ใหญ่ติดต่อไปตามที่น้องให้ข่าวแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะหนูพร้อมจ่ายค่ะตั้งแต่เป็นข่าวก็ถามตัวเองว่าทำยังไงจะให้มันจบตอนนั้นก็คิดว่าจ่าย 30% ถ้าเป็น3ล้านไม่สมเหตุสมผลเพราะว่ารายได้มันอยู่ที่4ล้านนิดๆค่ะถ้าน้องได้3ล้านไปดินลี่ล่ะคะถ้าน้องเลือกระหว่างลบ MB กับจ่ายเงินเลือกอะไรเจนนี่บอกว่าจ่ายเงินดีกว่าค่ะเสียดายมากก็คงทำทุกอย่างให้เพลงได้อยู่เพื่อเป็นหลักฐานว่าเจนนี่ลินลี่ได้350ล้านค่ะเจนนี่อยากบอกก้าววันแรกที่ร่วมงานกันเราก็คุยกัน2คนพี่พร้อมเคลียร์เสมอเป็นมิตรกันดีกว่ายิ้มให้กันเพื่อวันหนึ่งเราเองได้ร่วมงานกันได้ช่วยเหลือกันพร้อมร่วมงานพร้อมเคลียร์พร้อมสู้ค่ะอยากให้จบอย่างที่ผู้ใหญ่ไปเคลียร์จะจ่ายก้าว1ล้านลินลี่1ล้านเจนนี่1ล้านแต่หนูไม่ทราบว่าผู้ใหญ่หนูคุยกับใครแต่ว่าทางหนูให้ผู้ใหญ่ในวงการที่หนูไม่ได้รู้จักมากไปเคลียร์แต่ไม่ได้รับความคืบหน้าค่ะทางน้องก้าวเขาบอกว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าจะฟ้องแล้วแต่ก็ขอให้มากกว่านี้ได้ไหมแต่หนูให้ไม่ได้ค่ะหนูเคยคิดจะไปคุยกับน้องทักแชท Facebook ไปก็เปล่าประโยชน์ตอนเป็นข่าวแรกๆก็โกรธแต่คิดไปคิดมาก็ต้องเป็นการแก้ไขค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตลินลี่บอกว่าตอนนั้นตกใจที่มีข่าวพอไปถึงบ้านเจอแม่นั่งกับพี่แล้วก็คุยกันเจนนี่บอกว่าแม่ร้องไห้ค่ะเรากลัวแม่จะทรุดแม่เป็นมะเร็งเรื่องหนี้สินของแม่เป็นอย่างไรบ้างเจนนี่บอกว่าเรื่องป้าแมวจบไปแล้วแต่ยอดที่จ่ายไปก็จ่ายเกินกว่าเงินที่ยืมมาแต่หลังจากที่มีข่าวออกมาเจ้าหนี้เก่าก็ออกมาจะเอาส่วนที่เหลือก็มีเจ้าใหม่ออกมาอีกคือเขาสงสารหนูก็ต้องจ่ายหนี้แต่เขาต้องมาเพราะว่าสามีป่วยต้องการใช้เงินค่ะตอนที่หนูดังใหม่ๆก็เริ่มมีเจ้าหนี้มารวมๆแล้วมีหนี้หลักล้านนะคะตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วนะคะมีเจ้าหนี้เป็นร้อยเจ้าถ้าหนักสุดก็คือภูเก็ตก็เกือบ30คนค่ะแม่จะไปหยิบยืมหลักหมื่นหลักแสนพอร้อยเงินก็ไปทำสัญญายอมเก็บดอกแพงตอนนี้เคลียร์หมดแล้วค่ะเจ้า1,000-2,000ก็มีเคลียร์ทุกคนน้อยใจไหมเวลาเกิดเรื่องมีแต่คนทับถมเจนนี่บอกว่าเดือนที่ผ่านมาที่สุดในชีวิตหนูไม่เคยร้องไห้ติดกันขนาดนี้หัวเสียผู้ใหญ่ก็จะเตือนว่าอย่าออกมาพูดควรจะหยุดควรจะเงียบและสุดท้ายมันก็ดีขึ้นค่ะหนูพลาดเรื่องที่สัญญาเพราะว่าเราทำสัญญาด้วยใจจ้างแบบไม่มีเอกสารใดๆเพราะว่าหนูเองเคยไปฟีดกับคนอื่นก็ทำแบบนี้หนูก็เลยทำแบบนี้กับน้องเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นนี้แต่หลังจากพี่มดดำแนะนำหนูก็ทำนะคะเดินหลังบ้านตลอดไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ไม่ได้ออกมาพูดแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าต้องการมากกว่านั้นค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายสู้ต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก The Life Express ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ